ูขี่ย้อนสอนมาย้อนสอนอะไรผมมาถ้าเขามีกล้องอยู่ตรงโน้นแล้วกล้องตรงนี้ก็มีถ้ากล้องตรงนี้ไม่มีให้เหยียบหน้าสองทีว่าผมออกไปจากผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ผมเมาแล้วผมไม่ได้ไปไหนแม่มึงอย่ามึงอย่าพูดกูดิอะไรเก็บแม่มึงเหรอวะกูโตอะไรมึงเอออะไรอีกเอาดิพวกมึงไงเย็ดแม่อย่าหือเด็กใต้กูนะเด็กใต้แล้วอะไรมึงไงเย็ดแม่เด็กวันอย่างคำเย็ดแม่มึงอีเล่นกับกูอ่ะมึงเหรอวะเย็ดแม่ลูกกูยิงไงตายอ่ะห้องตายเย็ดแม่มึงรู้ว่านอนกูเป็นใครเดี๋ยวแล้วรถมึงดูดิกูมีทะเบียนมีอะไรกูมีใบขับขี่กูมีหยวดกูไม่ตายหรอกเดี๋ยวพวกมึงก็รู้ตายเมื่อรถทะเบียนเอาขอขายทอทงคดีนี้นะเมื่อคืนเป็นยังไงจอดรถของแกลเล็กซี่นะก็มีการต่อล้อต่อเถียงต่อคำกับตำรวจแต่ต้องหาได้นะพร้อมรถของกลางแล้วก็เป็นจุดที่ผู้ต้องหานะครับได้มีการโต้เถียงและใช้กิริยาวาจานะครับอันมีลักษณะดูหมิ่นตำรวจครับเวลาประมาณ 3:45 นขณะที่เจ้าหน้าที่สายตรวจนะครับได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจค้นนะครับเพื่อป้องกันการแข่งรถในทางนะครับนายโกศินนกแก้วนะครับซึ่งขับรถยนต์กระบะ4ประตูนะครับย้อนเส้นทางนะครับจากบริเวณแยกบางแสนนะครับมุ่งหน้าเข้าเมืองคือถนนฝั่งนั้นเนี่ยมันเป็นถนนฝั่งถนนสุขุมวิทฝั่งจากเมืองชลบุรีไปแยกบางแสนก็ไปจับกุมได้ที่บริเวณลานจอดรถของกาแล็กซี่เรื่องหาก็ได้โวยวายอ้างนู่นอ้างนี่นะครับแล้วก็ใช้คำหยาบด่าตำรวจเย็ดแม่งเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับซึ่งเป็นคำหยาบซึ่งคำหยาบเหล่านี้เนี่ยนะครับฝากพี่น้องประชาชนว่าเมื่อพูดแล้วเนี่ยมันจะเข้าข่ายความผิดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่มีโทษตามกฎหมาย